ันนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับว่าเรายกจังหวัดนครศรีธรรมราชมาไว้ในรายการค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะนั่นก็คือองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระธาตุไร้เงาค่ะต้องว่าเราตามไปสักการะองค์พระธาตุไร้เงาในแจ่วพาเที่ยวกันค่ะแจ่วพาเที่ยววัดพระธาตุวัดพระบรมธาตุเมืองนครนะคะที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะคะมีพระบรมธาตุเมืองนครหรือองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองค่ะซึ่งตามตำนานเนี่ยนะคะก็กล่าวเอาไว้ว่าสร้างขึ้นครั้งแรกประมาณปีพ.ศ. 854ค่ะด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัยนะคะซึ่งภายในค่ะก็บรรจุพระทันตธาตุหรือว่าพระธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะและต่อมานะคะในปี1093ค่ะพระเจ้าศรีธรรมโศกราชนะคะทำการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นพร้อมสร้างเจดีย์องค์ใหม่ทรงสารจีครอบพระธาตุองค์เดิมค่ะแล้วก็ในปี1770นะคะมีพระภิกษุจากลังกามาบูรณะองค์พระบรมธาตุให้เป็นแบบทรงลังกาหรือว่าทรงโอคว่ำดังที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งก็มีความสูง 55.78 เมตรนะคะองค์ระฆังค่ะสูง 9.80 เมตรนะคะมีปล้องฉไหน52ปล้องปลียอดหุ้มด้วยทองคำเหลืองอารามนะคะจนได้รับการเรียกขานว่าเป็นพระธาตุทองคำค่ะและความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะคะขององค์พระบรมธาตุก็คือองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นนะคะไม่ว่าแสงอาทิตย์เนี่ยจะส่องกระทบไปทางใดก็ตามซึ่งก็ยังไม่มีใช่ค่ะซึ่งก็ยังไม่มีใครที่จะหาคำตอบนี้ได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรก็จากความมหัศจรรย์นี้ค่ะทางททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ให้เจดีย์แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ของเมืองไทยด้วยค่ะแล้วก็ชาวใต้เนี่ยนะคะต่างเชื่อกันว่าการได้ห่มผ้าบูชาพระบรมธาตุนะคะถือว่าเป็นสิ่งมงคลสูงสุดของชีวิตค่ะซึ่งในทุกปีนะคะในวันมาฆบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชาค่ะจะจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุขึ้นนะคะซึ่งถือเป็นงานบุญประจำปีที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศมาร่วมกันสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะไปนะคะสักการะพระบรมธาตุนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้ค่ะที่เบอร์นะคะ0753465156นั่นเองค่ะเคยไปสักการะพระบรมธาตุคือเป็นช่วงเวลาที่แสงจ้านะคะเรามองเห็นเงาตัวเองอ่ะแต่ยังไงก็ไม่เห็นเงาพระธาตุใช่เป็นความอัศจรรย์สวยด้วยสวยค่ะคือเคยไปจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องไปไม่ไปตอนที่แบบท้องฟ้าโปร่งมากฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วแบบถ่ายรูปขึ้นไปอะค่ะพระธาตุแบบเด่นประหลาดเป็นสีขาวตัดกับสีฟ้าสวยมากสวยจริงค่ะไปเที่ยวกันต่อดีไหมคะยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแต่ว่าเกลนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมบรรยากาศตลาดชุมนังนะคะที่ว่ายังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะไปกับเกลเลยค่ะที่ตลาดร้อยปีเมืองปากพนังค่ะตลาดร้อยปีเมืองปากพนังนะคะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำปากพนังในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้นะคะที่2รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะเดินทางด้วยรถยนต์ค่ะโดยใช้สะพานข้ามแม่น้ำปากพนังนะคะเป็นทางสัญจรและแบบที่2นะคะเดินทางด้วยเรือค่ะรับส่งข้ามฟากนะคะโดยคิดค่าบริการนะคะคนละ1บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ยังบาทนึงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเวลานั่งไปนะคะก็เราจะมองเห็นแบบบรรยากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้วยค่ะฝั่งแม่น้ำใช่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะเริ่มวางขายสินค้านะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นค่ะถือว่าเป็นตลาดที่ยังคงวิถีชุมชนชาวบ้านเหมือนในอดีตไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะคะผู้คนก็ยังใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะมีขายผักขายปลานะคะตามท้องถิ่นค่ะสินค้าที่หลักในตลาดส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารทะเลค่ะก็จะเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็กั้งตัวโตมากๆนะคะรวมถึงปลาน้ำกร่อยค่ะอย่างปลาเขือปลากระบอกสินค้าที่ขึ้นชื่อของตลาดนะคะก็คือปลาไข่ปลากระบอกแห้งซึ่งสหายกินยากมากๆเลยค่ะมีขายบางฤดูเท่านั้นนะคะพอเดินลึกเข้าไปอีกนะคะก็จะมีอาหารทะเลตากแห้งหลากหลายเลยค่ะพืชผักผลไม้แล้วก็ขนมพื้นเมืองที่หากินยากๆนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่มาเยือนเมืองปากพนังนะคะสิ่งที่เห็นเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือคอนโดนกนางแอ่นค่ะใช่นี่เลยค่ะถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยนะคะซึ่งแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีนกนะคะอาศัย
หลับนอนอยู่ทำรังเป็นพันๆตัวเลยค่ะมีลักษณะเป็นตึกทึบนะคะสูง 8-9 ชั้นเลยมีท่อระบายอากาศรอบตึกนะคะปัจจุบันนะคะมีกว่า100ตึกเลยค่ะโอ้โหใช่สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ททจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโทร0753465156นะคะขอขอบคุณนะคะคุณยุทธนาแจ้แต่งวงนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะของดีเมืองนครค่ะเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตอนเด็กๆ เคยไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ประทับใจเป็นจังหวัดใหญ่ทางภาคใต้นะคะรวมไปถึงในช่วงนี้ล่ะค่ะกำลังจะถึงเทศกาลสำคัญเทศกาลงานบุญงานประเพณีของชาวใต้และชาวนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ดาวพาคุณผู้ชมไปเตรียมตัวกับเทศกาลงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ค่ะงานใหญ่แน่นอนค่ะงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10นะคะประจำปี2557ของนครศรีธรรมราชปีนี้จัดรวม10วัน10คืนเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะ17กันยายนยาวไปจนถึง26กันยายนจัดขึ้นณสวนพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดสำหรับงานนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณียิ่งใหญ่จริงๆเป็นงานบุญนะคะที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อทางพุทธศาสนาค่ะสมมติว่าใครทำบาปเนี่ยตายไปหรือล่วงลับไปก็จะไปเกิดเป็นเปรตชนแต่เขาจะเชื่อว่าเปรตเนี่ยจะถูกปล่อยตัวกลับมาจากนรกเพื่อพบปะกับญาติในเมืองมนุษย์ก็คือในวันแรม1ค่ำเดือน10นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันยกรับนะคะเดี๋ยวจะไปถามกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่ามาเองว่าตกลงเขาออกเสียงอย่างไรเป็นภาษาใต้ยกรับแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะนำสำรับนี่แหละค่ะถือว่าเป็นภาษากลางนะคะภัตตาหารต่างๆไปถวายพระนะคะแต่งตัวสวยงามถือเป็นการทำบุญครั้งสำคัญทำให้ลูกหลานที่มีชีวิตอยู่เนี่ยได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษด้วยท่านผู้ว่าบอกว่าจะเน้นเรื่องของการให้คนรุ่นหลังเนี่ยรู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วก็เรื่องความกตัญญูต่อบุพการีที่เห็นอยู่นี้คือขนมนะคะเป็นขนมของทางภาคใต้แล้วเป็นขนมสำคัญที่ใช้ในการจัดรับหรือว่าสำรับนะคะมี5อย่างขนมพองเป็นสัญลักษณ์แทนสำหรับแพผู้ล่วงลับใช้ข้ามห้วงมหานบนะขนมลาแทนเครื่องนุ่งห่มแพรพันขนมกงหรือขนมลาไข่ปลาแทนเครื่องประดับขนมดีซัมแทนเงินสำหรับใช้สอยและขนมบ้าแทนการใช้เล่นสบ้านั่นเองนะคะซึ่งใครไม่สะดวกจะไปเมืองนครศรีธรรมราชนะคะเขาบอกว่าที่กรุงเทพก็จะจัดงานที่สมาคมชาวปากใต้ในเขตทวีวัฒนาด้วยค่ะ 17-23 กันยายนงานนี้ก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างโนราที่เราได้เห็นไปแล้วรวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้านนะคะของทางภาคใต้มากมายนะคะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่การท่องเที่ยวนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ0753465156ไปแล้วประทับใจแน่นอนอย่างที่บอกวันนี้นครศรีธรรมราชจัดใหญ่จัดเต็มค่ะพ่อเมืองมาเองเลยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านอภินันท์ซื่อธานุวงศ์ค่ะนี เชิญค่ะเชิญค่ะตรงนี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะด้านหน้าเลยขบวนยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะตอนแรกนึกว่ามีขันหมากมาขอใครในใจอยู่เปล่านะคะนี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านอภินันท์ซื่อธานุวงศ์มาพร้อมกับสาวสวยค่ะนางสาวนครศรีธรรมราชปี2556น้องมะปรางค่ะไม่ใช่มะปรางเรานะมะปรางเราอย่าไปพูดถึงอย่าไปพูดถึงอันนี้คือสาวงามของเมืองนครนะคะก่อนอื่นให้ท่านผู้ว่าเล่าให้เราฟังสักหน่อยค่ะถึงประวัติของงานบุญศาสตร์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชค่ะครับคตินิยมที่พี่น้องร่วมกันทำบุญถวายบรรพบุรุษเนี่ยมีตั้งแต่ครั้นพุทธกาลแล้วเมื่อมีนครศรีธรรมราชมีพระบรมธาตุนะฮะมาประดิษฐานอยู่พระพุทธศาสนาก็ได้องค์หลักประคานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นศูนย์กลางเผยแผ่ศาสนาพุทธนะลัทธิเถรวาทนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและภาคใต้โดยทั้งหมดก็จะว่าได้นะครับก็ได้ดำเนินประเพณีเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยถือว่า
แรม1ค่ำเดือน10นะครับทางบรรพบุรุษนะครับก็จะกลับมาสู่โลกเพื่อจะรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่ญาติพี่น้องได้ทำบุญทิศไปให้นะครับมาแรม1ค่ำปีนี้ก็ตรงกับวันที่9กันยายนเสร็จแล้วเราก็มีพิธีทำบุญเพื่อจะรับตายายเราเรียกรับตายายก่อนนะครับพอแรม15ค่ำก็ส่งตายายกลับนะครับก็ปีนี้ตรงกับวันที่23กันยายนนะครับพิธีทำบุญพี่น้องโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชก็จะเดินทางกลับบ้านกันกลับบ้านก็เริ่มตั้งแต่แรม13ค่ำก็จับจ่ายใช้สอยซื้อของมาเตรียมทำขนมเตรียมกับข้าวเพื่อจะไปถวายวัดนะครับพอแรม14ค่ำก็เอาหมรับสำหรับการออกเสียงใต้จะเรียกว่าหมรับฮะหมรับหมรับคือภาษากลางก็คือสำรับสำรับกับข้าวยกไปนะแต่ว่าเนื่องจากเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้ก็คือจะมีขนมประจำงานเดือนสิบอย่างที่บอกมี5อย่างมีอะไรบ้างมีขนมพองมีขนมลามีขนมบ้ามีขนมปิ่นดีซัมนะครับที่ได้มาโชว์ในขอดูหน้าดูหน้าตาหน่อยค่ะน้องมะปรางมะปรางเป็นคนนครไหมลูกใช่ค่ะโอ้โหสาวนครสวยจ้านะคะอันไหนคือขนมที่ท่านบอก5อย่างขนมพองขนมพองนี่เปรียบเสมือนแพหรือเรือที่บรรพบุรุษใช้ล่องห่วงมหานพกลับมาและก็เดินทางกลับนะฮะก็มันเบาแล้วก็ลอยน้ำได้นะก็เปรียบเสมือนแพหรือเรือนะครับส่วนลาที่เป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็ประดิษฐ์เป็นหมรับในขณะนี้ทรงนิยมก็จะเป็นพระบรมธาตุนะครับที่มียอดทองคำอยู่แต่ขณะนี้ได้พัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปประเภทหนึ่งฮะก็มีการท็อปปิ้งเอาช็อกโกแลตเอามะม่วงหิมะพานต์มาจะบอกว่าขนมอร่อยขนมไปขนมลานี่อร่อยมากคือปกติเวลาที่ไม่ได้มีงานศาสตร์เขาก็จะมีขายอยู่ตรงรอบๆองค์พระบรมธาตุตรงหน้าวัดอ่ะแล้วเขาก็จะมีแบบกรอบกับแบบนิ่มแฟนนครเด็กนครไปกินนะอร่อยอยากมีเนี่ยลาก็เปรียบจะเหมือนผ้าผ่อนแพรพันเหมือนเป็นผ้าแพรนุ่งโกงว่าอย่างนั้นนะคะขนมกงขนมกงหรือชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไข่ปลาไข่ปลาเหมือนกับกำไลข้อมือเพชรนินจินดาเครื่องประดับนะฮะให้บรรพบุรุษไปใช้นะครับมาขนมดีซัมนะอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นอันนี้แหละครับผมดีซัมคล้ายๆโดนัทของฝรั่งเขาแหละนะครับแล้วก็อาจจะเจาะรูหรือไม่เจาะรูนะฮะเหมือนกับเบี้ยหวัดเบี้ยต่างๆที่จะส่งให้เงินเอาไปใช้สอยครับผมนะคะให้กับต่อไปก็เป็นขนมบ้าครับขนมบ้าก็ลักษณะหน้าตาก็คล้ายกับลูกสบ้าเหมือนเล่นสบ้าไปเล่นรื่นเริงนะให้บรรพบุรุษมีความรื่นเริงไงนะครับค่ะครับก็เป็นขนมหลักๆ5อย่างนะครับส่วนการจัดสำรับหมรับสำหรับไปถวายวัดเนี่ยครับพี่น้องก็จะไปวัดใกล้เคียงที่บ้านนะครับก็จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคจัดเป็นชั้นๆนะครับอย่างนี้นะคะขออนุญาตอันนี้ก็คือหมรับที่พูดถึงครับขออนุญาตยกมาได้มั้ยคะครับไหวไหมมะปรางทำหน้าที่นำเสนอจังหวัดให้ไม่ถือได้นะครับก็จะมีลักษณะจัดเป็นชั้นๆนะครับชั้นล่างก็จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคนี่ไงคะนะครับข้าวสารเจตนาเพื่อจะให้พระสงฆ์ใช้ในตอนข้าวพรรษานะครับแล้วก็มีอาหารการกินต่างๆนะคะมีน้ำปลามีตะไคร้เพื่ออะไรไปทำลายยุงปรุงรสอะไรต่างๆไม่ใช่ลายยุงใช่ไหมต้มยำอะไรก็ว่าและอันนี้อะไรอะคะครับอันนี้ก็ทุบเทียนทุบเทียนต่างๆที่ใต้ที่ใต้สมัยโบราณเอาไว้โบราณส่องสว่างเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นแต่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับที่ใต้ที่ใต้อะไรประมาณนี้หอมกระเทียมกระปิน้ำปลาเอาไว้ใช้ช่วงเข้าพรรษานะครับนี่คือไปถวายพระครับส่วนขนมก็จะอยู่เป็นชั้นบ้านด้านบนแล้วก็ทำเป็นทรงเหมือนพระบรมธาตุเดี๋ยวนี้ทรงนิยมก็ทรงนี้เป็นยอดทองคำครับอาจจะไม่จัดเป็นทรงแบบนี้ก็ได้แต่จัดเรียงขนมเป็นชั้นๆไปนะครับสำหรับนี่ก็อาจจะเป็นเคงหรือว่าเป็นที่จักสารจากไม้ไผ่นะครับฉลอมนะครับแต่ว่าเป็นภาชนะที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยขอบคุณมะปรางนะลูกนะใช้คนสวยรู้สึกดีนะคะทำหน้าที่เรียกถูกแล้วล่ะเรียกเขาว่าลูกนะเห็นน้องหนอย่างนี้คือแต่ละบ้านนี่คือทำเองใช่ไหมคะทำเองครับวันแรม13ค่ำก็ตรงกับประมาณวันที่21นะครับก็เริ่มซื้อของอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนแบบว่า
ต่างประเทศต่างนักท่องเที่ยวไปอยากจะไปร่วมงานเราหาซื้อหมับมีครับก็ปัจจุบันก็จะมีผู้คนที่จะจัดเตรียมเอาไว้จำหน่ายเป็นชุดเอาไว้ทำบุญเอาไว้ทำบุญส่วนสาวสวยตรงมุมนั้นถือกระเป๋าอันนั้นคือขออนุญาตดูได้ไหมอันนั้นคือผมละครดีธรรมราสวยมากดังมากนี่มีสองมะปรางทองผมทองมะปรางเป็นนางแบบนี่เป็นด้านลิปเพลครับค่ะนี่นี่สวยที่น้องมะปรางถืออยู่สวยทั้งคนถือและก็เครื่องถมครับเครื่องถมเป็นงานฝีมือที่เป็นเหมือนกับมีชื่อเสียงเป็นอัตลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชมีตั้งเครื่องถมเงินถมทองนะปัจจุบันก็จะมีลักษณะเอาเพชรนินดินดามาประดับสวยจังเลยอย่างนี้ราคาแพงมากไหมคะท่านผู้ว่าใช้ได้ครับใช้ได้นี่ก็พอได้เพราะว่าอาจารย์ว่าเพราะว่าเรือนนี้ก็มีเพชรอะไรเข้าไปประดับด้วยนี่นะคุณผู้ชมบอกอันนี้คือย่านลิทธ์ย่านลิทธ์ทองครับบอกเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านคือภูมิปัญญาคืออัตลักษณ์ที่เราต้องอนุรักษ์บางคนไปหิ้วกระเป๋าต่างชาติแบรนด์เนมแพงๆไปงานแต่บอกเลยอย่างเงี้ยเกลียวเป็นวัยรุ่นหิ้วไปงานนี้สวยมากสวยเกลียวมาชันกับมะปรางไหวใช่ไหมคะเออสวยนี่แหละค่ะของดีของเมืองนครค่ะผู้คนก็กลับมาบ้านนะครับจังหวัดก็ได้เตรียมงานเพื่อต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวผู้คนที่กลับมาบ้านหลังจากทำบุญนะครับก็ไปรื่นเริงพักผ่อนกันก็จัดไว้เป็นมหรสพมีที่สำคัญคือเรานำเอาอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชคือด้านศิลปินนะครับศิลปะต่างๆจัดเป็นลานวัฒนธรรมเราเรียกว่าลานพุทธภูมินะครับอยู่บริเวณทุ่งท่าลาดนะครับแล้วก็จัดตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่26กันยายนนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วันที่22ครับวันที่22คือเป็นประเพณีที่พี่น้องเอาหมับนะแห่หมับไปวัดกันนะจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหอการค้าทั้งอบจทั้งเทศบาลนครก็จัดขบวนแห่หมับที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นพิธีแห่หมับที่มีการประดับนะครับแล้วก็ตกแต่งกันอย่างสวยงามผู้คนก็มาร่วมกันนะครับไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาที่บริเวณสนามหน้าเมืองนะครับเดินไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกิจกรรมอะไรบ้างคะขบวนแห่ได้เป็นขบวนแห่ในช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นก็จะเป็นกิจกรรมงานรื่นเริงงานประเพณีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆมากมายเมื่อกี้หนูเห็นมีตะก้อมีตะก้อลอดห่วงใช่ไหมคะกีฬาก็มีกีฬาก็คือมีกีฬาแข่งขันด้วยเพื่อให้พี่น้องได้มาร่วมสามัคคีสังสรรค์ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานบุญนะคะของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันเวลาสถานที่และแถมท้ายว่าสมมติไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วอยากจะไปเที่ยวต่อเมืองนครมีที่เที่ยวอะไรแนะนำที่เที่ยวงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่17ถึง23ตามที่กระผมได้กราบเรียนก็คือว่าไฮไลท์ก็อยากจะเชิญชวนไปร่วมขบวนแห่หมับที่ยิ่งใหญ่นะครับและก็การไปเที่ยวนครศรีธรรมราชเรามีสถานที่ที่ให้ท่านได้ไปกราบไหว้คือพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับของพี่น้องชาวไทยขณะนี้ได้ขับเคลื่อนขึ้นทะเบียนมรดกโลกอยู่นะครับยิ่งใหญ่มาภายใต้มติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ภูมิใจได้เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศทำหน้าที่นี้นะครับนอกจากนี้บริเวณภายในเมืองเรายังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรามีแหล่งเครื่องโถมเครื่องเงินเครื่องย่านลิปพองหัตถกรรมผ้ายกดอกโบราณนะครับซึ่งเป็นหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวนครศรีธรรมราชคอยต้อนรับท่านอยู่นะครับนอกรอบๆเมืองเรามีทั้งป่าเขานะครับมีน้ำตกกุงชิงที่อยู่ในพันธบัตรสวยมากนะครับเขาบอกน้ำตกกุงชิงนี่คือเป็นเหมือนอันซีนที่สวยมากๆต้องไปครับอาการอยู่ที่อำเภอนวิตามนะครับเรามีรูปน้ำปากพนังมีโครงการพระราชดำริมากมายนะครับแล้วก็มีท้องทะเลสวยสดงดงามที่อ่าวพะน้อมมีปลาโลมาสีชมพูใช่เราไปก็จะมาทักทายเรานะคะเพราะฉะนั้นนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่รอต้อนรับคุณผู้ชมแฟนๆแจ๋วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณน้องมะปรางนะคะฝากน้องเกียวกลับไปด้วยจะดีหรอคะนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็อย่าลืมค่ะนครศรีธรรมราชรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ค่ะใช่ค่ะใครที่ไม่ได้เป็นชาวนครก็ลาพักร้อนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวนครได้เลยนะคะมีเครื่องบินขนาดเรานะเราไม่ได้เป็นคนใต้นะฟังอย่างนี้เรายังคิดถึงบ้านแทนเลยนะคะแต่ถ้าใครไปเที่ยวทางใต้ไปนครศรีธรรมราชนะคะแจ๋วพากินวันนี้จะบอกคุณว่าคุณอย่าพลาดทานขนมจีนแบบชาวนครศรีธรรมราชเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์มากๆใครไปชิมแล้วซื้อกลับมาฝากด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาจะพาไปชิมค่ะค่ะ